สวดมนต์มันต้องฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยไม่ฟังเสียงผู้ขึ้นสวดไปสวดไปหมดมันไม่ฟังเสียงผู้ขึ้นด้วยฟังอยู่รักษาระดับเสียงใหญ่มันตกรักษาระดับเสียงอย่างนี้ตัวสวดไปแล้วตกไปลักษณะเหมือนกันคนอ่านหนังสือผู้เดียวพอมาสวดสักคำอ่านหนังสือมันเป็นคนละเรื่องกันใครมาช้าหรือเปล่ามีใครมาช้ากว่าหมูหรือเปล่าเนี่ยฮะมีใครมาช้ากว่าหมูหรือเปล่าฮะไม่มีทำไมจึงมาทันกันหรอสังเกตดูนะของอยู่ตรงนี้อะอรหังสัมมาพุทโธภาวะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็สวาคาโตภควตาธัมโมนะหลังจากนโมขึ้นไปแล้วก็มีตังโคหลังจากตังโคก็มีให้คนขึ้นทีหลังให้ชอบลงก่อนนะไหวพระสวดมนต์ให้จบละทายนี่เริ่มไอ้เดินดาพอไฟมันบึดสักหน่อยแล้วเอาละลงกันปุ๊บปั๊บ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 ทีนี้ปิดประตูไว้เนอะปิดประตูก็ช่องต่างก็มีนั่นดิย้อนปุ๊บลงไปกันไหนคือกันไหนของคนขี้รักไปเวลาเข้าไหว้พระธรรมวัดน่ะเราขึ้นเขาเราลงอ่ะมันไม่ดีนะแล้วมันไม่ใช่องค์เดียวนะหลายหลายองค์ทีเดียวนะพูดต้องขายหน้าขายตาไม่ออกไม่ตนศรัทธาญาติโยมเขาจะไปขายอย่างนั้นมันขายไม่ออกเขาเอื้อมพอแรงน่ะเขาไม่อยากเลยเขาไม่ซื้อดอกมันไม่มีไม่ได้มันก็มีแต่ของเก่าของเก่าลายเก่านั่นล่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนสักหนึ่งนาทีมันจะตายเหรออย่างนี้ทำไมจะต้องให้ท่านไหว้พระทำวัดกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นมันไม่ใช่มาไม่ทันนะมันไปอยากว่าไปกองในกันอยู่ข้างล่างนั่นน้ำชากาแฟกับบะหมี่น่ะคือกองกันให้ไปสั่งต่อไปนี้ถึงได้เวลาปิดประตูปึ๊ดเลยใครจะเข้าก็ได้ปีนหน้าต่างตรงนี้ให้เปิดไว้ไม่ใครมีใครเข้าออกทางนี้หรอกไฟมันแจ้งขโมยมันชอบออกมันเข้าออกทางมืดให้ขาดให้ขาดให้ขาดเ
สิ้นเดือนต้นเดือนนี่ก็ต้องใช่มีพระเอาไปให้ดูทั้งนั้นเช็ครายชื่อกันเช็ครายชื่อกันก็มีแต่ผู้เก่าหันละอันดับหนึ่งอันดับสองนั่นน่ะมันมีไม่ผู้ที่ไม่ขาดเลยอันนี้เรายกย่องให้นี่ก็ท่านสมบูรณ์ไม่เคยขาดท่านชนัยไม่เคยขาดรู้สึกว่าจะไม่ขาดนะแล้วก็มีโยที่ไม่ขาดหลายองค์อยู่มันไม่ใช่งานหนักอะไรจะไปให้ขาดทำไมไม่ใช่งานหนักงานหนาอย่างนั้นอย่างนี้เรามันหลายเรียกว่ามันคนหลายประเทศมีทั้งแขกมีทั้งเขมรมีทั้งไทยทั้งลาวฝรั่งมารวมกันเป็นคนบ้านเดียวต่างคนก็เอาต่างที่เจ้าของเคยชินเจ้าของเคยเป็นถ้าหากจะเอาเจ้าของเคยชินเคยเป็นมากมันก็บ้านแตกเท่านั้นมันต้องมีการปรับตัวให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเรามาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกันเราไม่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเราให้เข้ากันให้ได้สมานัตตามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันมีความสุขฉันก็เป็นเขมรฉันเนี่ยเขมรไม่ใช่เฮ้ยเขมรมันต่ำต้อยไม่เอาหรอกเอาระบบฝรั่งไม่ใช่เราก็ไม่เอาหรอกไอ้เราไม่ทันสมัยมันมีการพัฒนาแต่เราเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเอาแต่เรามาใช่คนไทยกำลังจะเป็นอะไรนะเป็นสิงห์อ่ะก็ต้องเอาอยู่แบบสิงห์เนี่ยนะแบบไหนๆก็ช่างเถอะแบบพระพุทธเจ้าเป็นแบบสากลคำว่าเคารพในที่ประชุมอันนี้แบบพระพุทธเจ้าเวลาประชุมก็พร้อมเพียงกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมเพียงกันระหว่างมีความพันธีมีการระหว่างที่ประชุมกันก็ให้มีความเคารพในพิธีประชุมนี่แบบพระพุทธเจ้าจะแบบเขมรแบบฝรั่งแบบอีกไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่ามันขัดกับแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แบบอันนั้นใช่ไม่ได้เป็นแบบของคนมีกิเลสแบบของพระพุทธเจ้าเป็นแบบที่ไม่มีกิเลสจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่ว่างจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงออกมาทุกอย่างทุกระบบทุกระเบียบทุกหลักการบริสุทธิ์ยุติธรรมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวใครเข้าอยู่ในระบบระเบียบนั้นที่จะไม่ที่จะเสียหายในระบบในระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ไม่มีพระพุทธเจ้ามั่นใจไม่ลังเลสงสัยธรรมที่ทรงตรัสไว้นั้นจึงไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เพิ่มแล้วก็ไม่ให้ตัดออกพอสมบูรณ์บริบูรณ์ตัดออกก็ขาดเพิ่มก็เกินนั่นจึงว่าให้มือพากันเป็นผู้ใหญ่พากันทำอะไรสิ่งดีเป็นระบบระเบียบที่เป็นธรรมเป็นวินัยจ
จะให้เป็นผู้นำให้เป็นผู้ทำไม่ได้ต้องยอมรับก็ไม่ได้นั่งอยู่นานก็ไม่แข็งกระเดกกระเดกมันเป็นไปหมดเด็กก็เป็นคนที่ดีกว่าเสียสุขภาพไปแล้วอยู่อย่างสบายสบายอยู่อย่างสบายสบายแล้วพออยู่ถ้าไปฟื้นก็สักหน่อยเอาละมันจะสบายแข็งตรงนั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มามีอยู่จุดที่มันเป็นทำไมเป็นปกติแล้วมันเป็นโรคเจ็บข้างหน้าก็ไม่ใช่เจ็บข้างหลังก็ไม่ใช่แต่มันมาอยู่ข้างในก้มก็ยากเงยก็ยากแต่มันเป็นลูกก็ยากนอนก็ยังยากใครถามสบายดีสบายดีวะก็อันนั้นเขาเป็นต่างหากไม่ใช่พวกเขาหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่ระมัดระวังเขาน่ะเขายิ่งหนักเจียงไว้ต้องยอมรับว่าจะพาหมู่ทำเหมือนแต่สมัยก่อนๆโน้นไม่ได้แต่เขาอาศัยหมู่หลายองค์หลายท่านช่วยกันเป็นผู้ใหญ่ช่วยกันเป็นผู้นำท่านสมบูรณ์ก็มีส่วนช่วยหลวงตาเอียงก็มีส่วนช่วยมหาก็มีส่วนช่วยหลวงปู่ชไนก็มีส่วนช่วยช่วยกันหลายองค์หลายท่านสรุปแล้วต้องช่วยกันทุกองค์ทีเดียวถ้าหากองค์ไหนไม่ช่วยกันองค์นั่นน่ะจะเป็นองค์เป็นองค์สร้างปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาทีเดียวเขาว่าปลามันเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งห้องกลิ่นมันไฟแต่มันไหม้ตรงนั้นไหนไหนนะบริเวณไกลๆเห็นนะมันร้อนหมดในมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมผู้ได้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานเป็นหลักการดำเนินแล้วก็มุ่งมั่นจริงจังอยู่ในมหาสติปัฏฐานนี้ผู้นั้นสามารถที่จะได้บรรเสยบรรลุธรรมหรือสำเร็จผลในวันนั้นและใน3วัน7วันไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7ปีจะได้บรรลุธรรมได้สำเร็จมรรคผลมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าทุกอย่างนี่เพราะว่าจิตจะสมมติว่าเป็นจิตสว่างจะสมมติว่าเป็นจิตอะไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นธรรมก็เหมือนกันจะเป็นธรรมที่ปราณีตละเอียดสุขุมคำพีระภาพแค่ไหนถึงแล้วก็ช่างอันนั้นก็สักแต่ว่าธรรมรู้เห็นแล้วสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปติดไม่ใช่รู้เห็นแล้วไปยึดถ้าเขาว่ารู้เห็นแล้วไปติดรู้เห็นแล้วไปยึดตัวไปยินดีอันนั่นเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดสิ่งที่ไปติดอันนั่นเป็นเครื่องผูกสิ่งการที่เอาจิตไปผูกอันนี้ไอ้เอาจิตไปติดอันนั่นน่ะจิตของเราไปผูกเอาอันนั้นมาผูกจิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อผูกมัดใครไม่ได้เกิดมาให้เราไปผูกไปมัดเขาไอ้เราอยู่กับเขา
เขาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยของเขาธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งนั้นๆจะต้องดับไปทั้งนั้นที่ยังปรากฏอยู่อันนั้นเป็นสัญญาเป็นความจำหลีกไว้สักหน่อยนี่นะแมงไม่มารบกวนอยู่ตรงไหนไม่รู้ดิไฟหลีอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างผ่านมาอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านเป็นความรู้เกิดขึ้นเป็นความรู้เกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องการดับไปทั้งหมดจิตของเราไม่ใช่เป็นของเกิดความรู้ของเราไม่ใช่เป็นของเกิดทำไมจึงว่าเป็นของเกิดเพราะอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับความรู้ของเรารู้สิ่งที่เกิดที่ดับนั้นถ้าหากว่าความรู้ของเราเป็นของเกิดดับสิ่งที่เกิดดับเราจะไปรู้ยังไงเพราะความรู้ก็เป็นของเกิดของดับเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ความรู้ของเรามันดับแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงนี่จึงว่าความรู้ไม่ใช่ของเกิดดับแต่ก็ไม่ใช่ติดรู้ไม่ใช่ยึดความรู้ถ้ายึดความรู้อันนั้นอัตตาที่ให้เป็นอัตตาขึ้นมาจิตอันใดความรู้อันนั้นก็เป็นอัตตาขึ้นมาความยึดดีก็ไม่ถูกยึดไอ้ไม่ดีก็มันไม่ใช่ไม่ได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมสอนให้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นพระนิพพานนิพพานนั่งหมายแปลว่าดับไปดับทุกสิ่งทุกอย่างดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตัณหาอาสวะไม่มีดับไปหมด เตสังคตาวะอสังคตาวะเตสังอคมักวิราโคเตสังอคมักขายติสังคตาวะอสังคตาวะวิราโคเตสังอคมัคคายติคุณธรรมเจดีท่านเคยเอามาเทศเคยเอามาพูดอยู่ชอบพูดบ่อยๆพุทธองค์สังคตาวะทำที่ปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงบางองค์ท่านว่าหมายถึงพระนิพพานปัจจัยใดๆอะไรนั้นเข้าไปถึงอันนี้อสังคตาวะไม่ได้แต่ทำไมจึงว่าวิราคูเตสังอคมคัตคายติวิราคายังประเสริฐกว่าอีกทำไมจึงเป็นอย่างนี้หลายองค์หลายท่านหลายองค์หลายท่านก็ว่ากันไปเรียกประชุมในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นอะไรก็ช่างเป็นอะไรก็ช่างถูกทั้งนั้นจะเป็นอะไรช่างก็ช่างไม่ถูกทั้งนั้นทำไมจึงถูกทั้งนั้นจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรถูกทั้งนั้นทำไมจึงว่าถูกในเมื่อราคะดับไปหมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจของเราใครจะว่าเป็นอะไรไม่ผิดราคะยังชุ่มอยู่
นี่จะว่าถูกยังไงถูกยังไงก็ช่างมันก็ผิดอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นหาตัวหาตนเข้าไปราคะเกิดขึ้นหาตัวราคะขึ้นทำทั้งหลายเกิดจากจิตไปหาข้างนอกหาไม่เห็นหรอกไม่มีหาตรงไหนไม่มีจึงว่าหาลงไปที่จิตหาลงไปที่จิตแล้วดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับก็ดับที่จิตนั้นทำทั้งหลายเกิดจิตเกิดจากเหตุและดับไปเพราะเหตุนั้นเหตุคือจิตไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นภายนอกนอกจากจิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เรื่องธรรมทั้งหลายธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอกุศลเกิดจากจิตทั้งนั้นธรรมที่เป็นฝ่ายบวกธรรมที่เป็นฝ่ายลบธรรมที่เป็นฝ่ายสว่างธรรมที่เป็นฝ่ายมืดเกิดจากจิตทั้งนั้นจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นให้มองหาจิตจิตอันนี้แหละเป็นสมุฏฐานเป็นฐานที่เกิดของธรรมนั้นนั้นธรรมที่จนไม่มืดธรรมที่จนจนไปเกิดปัญหาที่เกิดปัญหาก็เป็นธรรมธรรมทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมคือทำนั้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปเพ่งเขาหาจิตเพ่งเขาหาจิตดูเขาไปหาจิตยังเขาหาจิตเกิดตัณหามันเป็นเหมือนกับเปลือกเหมือนกับเปลือกที่เอามาเอาเปลือกไม้มันก็เปลือกในผลไม้อย่างนี้เขาไปหาถึงเนื้อแล้วเปลือกไม่มีเขาไปหาถึงแก่นแล้วกับพี่ไม่มีเขาไปหาจิตจริงๆแล้วเรื่องขี้หมูขี้หมาไม่มีหรอกเรื่องไฟเผาหัวนี่ไม่มีลูกคำๆฟังลูกคำๆมันใกล้ๆเขาว่าเหมือนก็เอาเชือกไปใส่ไฟเขาไปหาจุดที่ไฟมันเกิดเป็นสู้ไฟอย่างเนี้ยดับที่ถูกมันในดับในจุดไอ้ถูกที่จุดมันน่ะกี่ดวงกี่ดวงดับทันทีถ้าหากว่าดับไม่ถูกจุดนั่นน่ะตายเพราะไฟนั่นล่ะนี่ทำทั้งหลายเกิดจากกี่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้แล้วเพราะรู้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้เห็นความจริงแล้วเอามาตัดแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็เห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั้นถูกต้องจริงๆจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่าไปสานต่อตัดมันทันทีมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโครงไม้เหรอพระพุทธเจ้าแสดงไว้ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตยังเข้าหาจิตของเรานี่ยังเข้าหาจิตขณะใดธรรมนั้นจะเป็นธรรมส่วนใดๆก็ช่างดับทันทีดับพร้อมขณะที่ใจของเรายังเข้าหาจิตยังเข้าถึงจิตถ้าคำว่าหาเนี่ยมันยังไม่ถึงแล้วมาหาอันดับทันทีนี่จึงเป็นหลักที่จะต้องยึดเอามาเป็นหลักการดำเนินมันอดที่จะไปลูกคำลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้มันก็เหมือนกับอยากที่ดับไฟดับไฟสักไฟช็อตตายซ้ำตามไปดูยิ่งไปตามมันก็ใกล้กันยิ่งเอาเชือกไปใส่มันนี่
ดับไม่ถูกจุดเป็นอย่างนั้นดับถูกจุดนี่จุดที่ไฟจะดับนี่ก็คือสวิตช์เพราะไฟมันจะเกิดตรงนั้นจิตของเรานี่เป็นจุดที่เกิดของธรรมทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสถานที่ดับของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุดับก็เหตุนั้นพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นแสดงเหตุแห่งธรรมแห่งธรรมนั้นนั่นท่านแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือจิตอันนั้นน่ะแสดงอันนั้นเป็นตัวเหตุเป็นมาเหตุให้รู้แจ้งในเหตุอันนั้นรู้แห่งแล้วไม่ใช่ไปยึดไปถือนะอันนั้นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็นอัตตาขึ้นมาล่ะปล่อยวางไปมันไม่มีอะไรจะยึดถือนะไปยึดถือผิดธรรมจะปราณีธรรมจะสว่างไสวธรรมจะขนาดไหนก็ช่างปราณีสุขุมละคำคำพีรภาพนี่หาประมาณมีนะไปติดอันนั้นคือประท่านเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาไตรตรองของจริงเอามาทดสอบของจริงเอามาทดสอบผู้ชายมีเต็มโลกเอามาทดสอบมันความกำหนัดยินดีมันยังมีไหมผู้หญิงมีอยู่เต็มเล่เต็มเต็มโลกเอามาทดสอบมันยังมีความกำหนัดยินดีไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบดูมันมีเย็บเย็บยิบยิบเย็บเย็บเย็บไหมนี่มันเสียซ้ายเสียขวาไหมนี่เอาของจริงมาทดสอบของจริงมีอยู่เต็มโลกจะไปลูบลูบคำคำไปหาถามคนนั่งคนนี้มีประโยชน์อะไรพิจารณาร่างกายพิจารณาเรื่อยไปเป็นเครื่องอยู่จิตใจจะเบาจิตใจจะเบิกบานจิตใจจะปุ่งอาจกล้าหาญไม่ใช่พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วก็แล้วมีเจ้าคุณเจ้าคุณอะไรได้ยินในหลวงปู่ฟันท่านพูดอยู่บ่อยอยู่แล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างเดียวแล้วพิจารณาข้างเดียวแล้วไหมพิจารณารู้แล้วเห็นแล้วข้างเดียวแล้วไหมทันแล้วถักกันมาแล้วทำมันไปแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ต่อไปอย่างนี้ทำมาแล้วคือยังไงยังมีความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายความกำหนัดยินดีมันไม่มีนั่นหมายความมาแล้วถ้ายังอยู่ตามใดต้องพิจารณาเลยไปคือมันมาแล้วไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นพระนิพพานละเอียดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะยึดไปส่องได้ขนทรายจะเอามาจารีท่านเปรียบเอาไว้นั่นเอามาตัดกลมแล้วพาอีกพาอีกพาหมายว่ามันไม่มีท่านเปรียบนะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นนิพพานไม่ใช่อันนั้นแต่ท่านเปรียบเอาไว้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการคาดคะเนไม่ใช่เป็นเรื่องของการตุ่มดองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะรู้เองเห็นเองรู้เพราะการปฏิบัติรู้เพราะผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองเห็นเอง
ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาพยากรณ์ว่าถูกต้องไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะมาพยากรณ์ว่าถึงพระนิพพานหรือได้อย่างนั้นอย่างนี้คำว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้เองหลายองค์หลายท่านมีความขยันขันแข็งกันมากมากก็มีท่านผู้ใดก็ช่างมีความขยันขันแข็งจริงจังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานผู้นั้นจะต้องถึงผู้นั้นจะต้องได้ทั้งนั้นเพราะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่คนมีกิเลสที่จะกำหนดด้วยชี้แนะให้เดินเป็นเส้นที่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินทรงดำเนินและภาษาวกของพระพุทธเจ้าเดินถึงบรรลุเป้าหมายแล้วเส้นทางอันนี้เราเดินตามเส้นทางอันนี้และจริงจังขยันหมั่นเพียรในการเดินจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยในชาตินี้ต้องถึงแน่ๆเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะโค้งไม่เส้นทางที่จะไกลเส้นทางที่ใกล้ที่สุดกายมันไกลที่ไหนจิตมันใกล้มันไกลที่ไหนมันเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดถ้ายืดยาวไปพระนิพพานอยู่ตรงโน้นพระนิพพานอยู่ที่นี้เนี่ยอันนั้นไม่สิ้นสุดเป็นอยู่ตรงนี้แล้วมันไกลที่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้มันผิดตรงไหนพระนิพพานก็คือกิเลสดับไปแล้วจิตที่มีกิเลสมันอยู่ตรงไหนนี่จิตที่มีกิเลสมันก็อยู่ที่จิตของเราที่มีกิเลสนี้แล้วจิตดับไปแล้วจิตของเรามันก็อยู่กับเรานี้จิตที่มีกิเลสอยู่กับเราจิตที่กิเลสดับไปแล้วมันก็ต้องอยู่กับเรานี้จึงว่าไม่อยู่ที่อื่นจึงว่าทางที่จะเดินถึงบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานนี่มันอยู่ใกล้ที่สุดไม่ได้ไกลอย่าไปหาไกลหนังอันนี้มันห่อไว้หนังอันนี้มันปิดไว้ปิดมรรคผลนิพพานกระดูกอันนี้มันขวางเอาไว้ขวางมรรคผลนิพพานทำลายมันออกไปให้หมดยังได้จิตอันนี้มันก็ไปแม่ปิดมรรคผลนิพพานน้อยทำลายจิตลงไปอีกทำลายจิตลงไปอีกจิตแตกสลายออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดถึงหมายความที่เนี่ยกิเลสมันสลายออกไปจิตมันในที่มีกิเลสมันสลายออกไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ไม่ต้องมีใครมาถูกแล้วเป็นแล้วเขาจะถูกตัวไงด้วยพระพุทธเจ้าจะว่าถูกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่เรามันไม่เป็นมันไม่ได้ความเพียรมันไม่พอความภาคความเพียรพอมันเป็นได้ทั้งนั้นหรอเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีของใครปิดมันพร้อมที่เปิดเผยอยู่เสมอพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นแต่เรายังเข้าไม่ถึงทำไมจะเข้าไม่ถึงล่ะเพราะจิตมันไม่เข้าจิตมันมีแต่ส่งออกจิตมันมีแต่ส่งออกจิตมีแต่ส่งออกจึงน้อมเข้ามาหากายหาจิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะหาน้อมหาไม่เห็นดอกน้อมเข้ามาไม่ใช่จะเห็นนะเห็นแต่เปลือกมันเห็นแต่ของที่ปิดเอาไว้ห่อไว้คุมเอาไว้อะไรห่ออะไรไม่ปิดอะไรคุ้มร่างกายของเราทั้งร่างกายอันนี้ก็ปิดคําว่าจิตอันนี้ก็ปิดจิตอะไรปิดอะไรก็ปิดคําว่ามรรคผลพระนิพพานนั่นเองทําลายให้มัน
สลายทำลายให้เป็นของว่างทำลายให้หมดให้สิ้นมีตัวมีตนตรงไหนมีตัวมีตนตรงไหนมีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนก็คือของที่เกิดขึ้นนั่นแหละถึงจะไม่มีตัวมีตนแต่อันเกิดขึ้นนั่นน่ะเป็นตัวเป็นตนเพราะมันใจของเราได้เห็นใจของเรารู้เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนในลักษณะที่นามธรรมเขาอัตตาก็เป็นนามธรรมแต่อันนั้นก็เป็นตัวเป็นตนอะไรโผล่ขึ้นมา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 จับหัวมันมาตัดจับหัวมาตัดจับหัวมาจุดค้อนทบหัวมันสลัดให้แตกให้พังไปเลยค้อนคืออะไรค้อนคือสติค้อนคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาเนี่ยทุบมันขันหยุดในตลอดกาลตลอดทุกขณะแม้แต่ครั้งในทุกที่สิ่งที่มาเกิดขึ้นสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นไอ้สิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อันนี้ก็ทบลงไปไม่ใช่หวงสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อยู่นี่ไม่ใช่หวงอันนี้ก็เป็นสกายทิฏฐิอันนี้ก็เป็นการหวงยึดจิตตัวเป็นเรายึดผู้รู้ว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเราใช่ไหมทั้งนั้นท่านเรียกว่าจิตสักตะวันอีกทำสักตะวันทำอีกเห็นไหมล่ะมหาสติปัฏฐานจิตสักตะวันจิตทำได้กว่าทำไม่ใช่เห็นจิตแล้วก็พอใจเห็นทำแล้วก็สักก็พอใจเมื่อพอใจอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นบอกดอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอกองหมุดกองขุดมันก็บอกเจอทองคำธรรมชาติมันก็บอกเจอทองคำปลอมมันก็บอกแต่คนไม่รู้จักทองคำธรรมชาตินี่บางทีทองปลอมบางทีมันก็ที่ก็ต้มกันนะเอาทองปลอมไปเนยไปต้มทองปลอมไปหลอกกันนะถูกหลอกเสียหายหมดเนื้อหมดตัวเพราะทองคำปลอมก็มีมากให้มันไปไหนผูกมัดอยู่นี่อยู่ในมหาสติปัฏฐานผูกมัดอยู่ตรงนี้นั่งอย่าให้ความง่วงเขาครอบงำพุทโธเบิกบ้างไม่ใช่พุทโธนี่ความง่วงแก้ความง่วงไม่ได้จะไปแก้กิเลสยังไงความง่วงเป็นกิเลสอย่างหยาบแก้ไม่ได้แล้วกิเลสที่ละเอียดเข้าไปจะไปเห็นหน้าเห็นตาจะไปรู้หน้าและรู้จักตัวตนของเขาได้ยังไงในเมื่อไม่รู้จักไม่เห็นเขาแล้วจะไปแก้เขาได้ยังไงจะไปละเขาได้ยังไงนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเอาอ
แบ่งสิบแบ่งร้อยแบ่งพันของสมมุติทั้งนั้นของสมมุติคือไม่ใช่ของแท้ถ้าหากจะเป็นของแท้ก็เป็นสมมุติแท้แต่ของที่สมมุติแท้ๆนั่นล่ะก็มีของจริงอยู่ในสมมุตินั้นของจริงคือยังไงของจริงคืออนิจจังเป็นของจริงของจริงคือทุกขังเป็นของจริงของจริงคืออนัตตาเป็นของจริงของในโลกทั้งหมดเป็นของจริงทั้งนั้นเป็นของจริงว่าไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักของจริงในเมืองรู้ของจริงแล้วของจริงเขาก็คือไม่ใช่ของใครของจริงเขาก็คือของจริงคือไม่ใช่ของใครเราจะพูดว่าของจริงคือเป็นของจริงไม่ใช่ของใครแต่ใจของเราไม่เห็นของจริงเราก็ยังว่าของจริงนั่นแหละเป็นของเราเกิดก็เป็นของจริงแก่ก็เป็นของจริงตายก็เป็นของจริงทำไมยังว่าเกิดเป็นของจริงเพราะมันเกิดจริงๆมันแก่จริงๆมันตายจริงๆเราก็ว่าของจริงเนี่ยเป็นของเราทำไมยังว่าของจริงเป็นของเราใจของเรายังไม่ทราบชัดไม่รู้ชัดเห็นชัดความจริงของของจริงนั้นมันก็หลงมันก็ยึดเกิดของเราในเมื่อหยุดหลงยึดเกิดของเราอะไรก็เป็นของเราหมดนี่บ้านของเราความดีของเราความไม่ดีของเราความดีของเราความชั่วของเรายึดหมดถ้าหากว่าเราพิจารณาตั้งใจพิจารณาของที่เรามีอยู่เรียกว่าของจริงที่เรามีอยู่นั่นเห็นตามความเป็นจริงเสียของจริงนี้ใครจะไปยึดว่าของเราก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่มีอะไรให้เราไปยึดมันก็ยึดอากาศยึดของว่างจะยึดอากาศสัทธา
หรือของว่างยึดของไม่มีตัวเองไม่มีตนจะไปยึดได้ยังไงทั้งที่เคยยึดมาก่อนไม่เห็นว่าไม่มีอะไรยึดแล้วจะไปยึดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเห็นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจะไปยึดความยึดก็หมดไปความยึดก็ดับไปเห็นชัดว่ายึดมันไม่ได้ประโยชน์ยึดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปยึดไปยึดในเมื่อไม่มีอะไรจะไปยึดแล้วจะเป็นยึดได้ยังไงจึงว่าของจริงมีอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านประกาศอริยสัจธรรมก็คือของจริงที่มีอยู่ในเราท่านไม่ใช่ของจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศมีเฉพาะในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นชาติปีทุกข้าชราปีทุกข้ามรณะปีทุกขังของจริงคือความเกิดของจริงคือความแก่ของจริงคือความตายความเกิดของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือว่ามันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันทรมานมันทรงอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเรียกว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้ของเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเทศนาเรียกกันสมมุติกันว่าเป็นอริยเรียกกันว่าอริยสัจในเราท่านมีอยู่สมบูรณ์และอริยสัจก็แสดงอยู่เสมอโอกาสที่เขาพักไม่มีการแสดงในนี้นั่งมันก็ปวดนั่งมันก็เจ็บเดินมันก็เจ็บนอนมันก็เจ็บเป็นทุกข์คำว่าตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาคำว่ากามก็หมายความยินดีในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินยินร้ายอันนั้นก็เป็นตัณหาYin ยินดีก็เป็นตัณหายินร้ายก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความต้องการของใจทั้งหมดและความไม่ต้องการของใจทั้งหมดความต้องการของกิเลสทั้งหมดความไม่ต้องการของกิเลสทั้งหมดเป็นต้นปัญหาทั้งนั้นแล้วความต้องการความไม่ต้องการมีอยู่ในเราหรือไม่เราก็ต้องตอบว่ามีอยู่ในเราครบจึงว่าถูกสมุทัยไม่ต้องไปหาดูที่อื่นดูในจิตของเรานี่แหละมันแสดงเป็นตัวสมุทัยมันแสดงเป็นตัวอริยสัจสมุทัยเป็นตัวหาฟืนหาไฟมาเผาสมุทัยเป็นตัวก่อฟืนก่อไฟฟืนเผาทั้งหาทั้งก่อหาก็หาก่อขึ้นเผาตัวของเจ้าของเขาก็ทำหาไฟข้างนอกเขาไปหาเชือกมาใส่เขาก็ทำและสมุทัยตัวนี้เราควรพากันละหรือค
ควรพาการรักษาควรในการที่จะรักษากันไว้หรือควรที่จะพากันละพากันสลัดทิ้งพระพุทธเจ้าสอนให้ละสมุทัยก็ละตัวหาละตัวหาละตัวหิวแล้วก็หาในเมื่อละตัวหิวละตัวหาได้จิตที่ไม่มีความตัวหาจิตที่ไม่มีตัณหาคำว่าตัวตัณหาก็ไม่มีในจิตในเมื่อตัณหาไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาเท่านั้นในเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีแล้วทุกข์จะมีมาจากไหนจึงข้อปฏิบัติคือสติในเมื่อมีสติแล้วศีลก็สมบูรณ์ในเมื่อมีสติแล้วสมาธิก็มีในเมื่อมีสติแล้วสมาศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีเพราะใจของเราเป็นธรรมชาติเหมือนกับแสงสว่างอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาผ่านในแสงสว่างมันก็ต้องเห็นก็ต้องรู้จึงว่าทางเดินเดินทางเดินสู่สันติเดินเข้ามาหาเราเดินเข้ามาหาจิตหาใจเดินเข้ามาหาจิตหาใจศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ต้องการรู้ธรรมดูจิตดูใจเพราะธรรมเขาแสดงอยู่ที่ใจธรรมที่ควรที่จะถอดถอนธรรมที่ควรที่จะละเขาก็เกิดขึ้นในใจในเมื่อถอดถอนละสิ่งธรรมที่ควรถอดถอนธรรมที่เป็นธรรมที่จะรักษาก็เกิดขึ้นธรรมที่ควรรักษาทรงไว้ก็เกิดขึ้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นหาที่อื่นไม่เจอหาที่อื่นไม่เห็นหาที่อื่นมีแต่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวหาที่อื่นเหมือนการตะครุบเงาตะครุบกันเท่าไหร่ตะครุบเท่าไหร่มันก็ได้แต่มือเปล่าเงามันจะมีตัวมีตนอะไรตัวตนของเรามีอยู่ทำไมไม่พากันจับให้แน่นใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจิตไม่มีใครจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิเลสตัณหามีอยู่ในจิตเท่านั้นไม่ใช่มีในผมในขนในเล็บในตาตาจริงๆตาบอดตาไม่เห็นอะไรกิเลสของคนตาบอดก็มีถามว่ากิเลสอยู่ที่ตาพูดถึงหูคนหูหนวกไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีกิเลสมันไม่อยู่ก็ตาไม่อยู่ก็หูมันไม่อยู่ก็ลิ้นลิ้นไม่จากรสลิ้นไม่สัมผัสรสไม่รู้จากรสกิเลสมันก็มีดูตรงไหนดูตรงไหนดูไปเถอะเดี๋ยวหมายความว่ากิเลสมันอยู่ตรงนั้นตัณหามันอยู่ตรงนั้นดูจริงๆจังๆเข้าไปแล้ว
มันเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงทั้งนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาของจริงเอาความจริงมาบอกเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวในเมื่อเราพากันได้สดับอย่างนี้ต้องการรู้ธรรมต้องการศึกษาธรรมศึกษาเข้าภายในจิตแล้วเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะธรรมมีอยู่ในจิตของเราศึกษาข้างนอกถึงจะรู้ธรรมมันก็รู้ชื่อของธรรมศึกษาธรรมที่ศึกษาธรรมคือศึกษาจิตของเราอยู่นี้จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของเราได้เพราะธรรมทั้งหลายอยู่ที่นี้เองไม่มีอยู่ที่อื่นนั่งก็ศึกษาได้นอนก็ศึกษาได้มันเจ็บปวดขนาดไหนก็ศึกษาได้เจ็บปวดจริงๆดูตัวเจ็บตัวปวดเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรหาตัวหาตนตรงที่เจ็บจะปวดนี้นี่ท่านเรียกว่าเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาไม่มีตัวไม่มีตนหาตัวเจ็บตัวปวดไม่ได้หน้าตามันไม่ตัวตนมันเป็นอย่างนั้นนี่แต่หากว่าเจ็บมันหักเจ็บอยู่อันนั้นไอ้เจ็บอันนั้นมันก็เป็นเวทนาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเจ็บก็อยู่ที่เป็นธรรมชาติของเขาและเจ็บเขาก็อยู่ที่เจ็บเท่านั้นจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตของเราเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเวทนาเจ็บก็จงอยู่ตรงเจ็บนั้นไอ้คำว่าเจ็บอันนั้นมันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเจ็บใจของเรานี่ไปหมายว่าอันนั้นเจ็บหมายอันนั้นเจ็บเนี่ยใจของเราเป็นไม่ไปหมายเสียเวทนาก็สักเต้าเวทนาเท่านั้นจึงว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจะเห็นชัดหน้าตาตัวตนของมันแล้วกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาแล้วไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงมาบอกไว้ชัดๆแต่กิเลสมันพยายามที่จะกบเกลื่อนปิดบังไม่ให้สนใจไม่ให้ปิดไม่ให้เขาไปไม่ให้เขาไปถึงปิดไม่ให้เขาไปดูมันปิดถึงขนาดนั้นมีจะดึงแขนมีจะดึงขามีจะดึงจมูกนี่ดึงไปทางอื่นเสียมันไม่ให้ดูตัดออกให้หมดเชือกที่กิเลสมันเคยผูกเคยมัดเคยดึงออกไปนั่นน่ะนี่ให้มันเป็นอิสระพ้นจากอำนาจการบีบบังคับของกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้ดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมดูจิตของเรานี่ธรรมทั้งหลายอยู่ในจิตอันนี้รู้ธรรมก็รู้จิตอันนี้ไม่รู้จิตอันนี้จะไปรู้ธรรมไม่ได้ไม่เห็นจิตจะไปเห็นธรรมไม่ได้พิจารณายังเข้าหาฐานเรียกว่าหาเหตุเยธรรมาเหตุปปวาเยสังเหตุตถาคตธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นอีกนะพระอัสสชิเทศนาให้พระสาลีบุตรฟังพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์พระเรียนสาลีบุตรที่เป็นไม่ใช่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่เห็นพระอัสสชิแล้วเลื่อมใสอยากฟังธรรมทั้งที่ไม่รู้ว่าพระเสยยังไม่รู้พระอัสสชิเป็นใครนักบวชสำนักไหนใครเป็นศาสดาไม่รู้
แต่ในสายตาล่ะมีความงดงามในสายในความรู้สึกของพระสารีบุตรมาถามก็ติดตามไปถามต้องการแสดงให้ต้องการฟังเทศท่านก็บอกว่าเราเป็นผู้มาใหม่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในอัตในธรรมก็ขอจะขอแสดงแต่ย่อๆนั่นนักปราชญ์บัณฑิตท่านไม่ได้กลัวคนอื่นว่าเจ้าของเทศไม่เป็นนักปราชญ์มันนักปราชญ์บัณฑิตไม่เคยกังวลว่าจะคนอื่นจะไม่มีความรู้หรือไม่มีสติปัญญากว้างขวางแสดงไว้ความไม่ที่เรียกอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนพระสารีบุตรได้ฟังเท่านั้นรู้ธรรมทันทีรู้ธรรมคือยังไงเห็นจริงๆเข้าถึงเหตุแห่งธรรมจริงๆแล้วก็เห็นรู้เหตุที่ธรรมนั่นดับไปจริงๆเกิดที่จิตดับที่จิตทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจริงๆและทำนั่นๆก็ดับจากจิตจริงๆหาที่อื่นไม่มีดอกหาที่อื่นหาที่เกิดหาไม่เจอหาในดับที่อื่นหายังไงก็ยิ่งหลงเกิดความสับสนเข้าคิดว่าของเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นเป็นของจริงที่เราพูดกันนี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นการที่เราจะเราจะรู้ของจริงเราต้องเข้าถึงของจริงและสามารถที่จะรู้เห็นของจริงได้ในเมื่อเราเข้าถึงความจริงเข้าถึงของจริงของจริงความจริงธรรมทั้งหลายที่เป็นในไทยเป็นในธรรมทำของจริงไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทำสมมุติไม่ใช่ทำปลอมนี่อยู่ในจิตของเราทั้งนั้นเหมือนกับนักมวยเข้าคุกวงในนักมวยเข้าคุกวงในไม่มีการที่จะถอยหลังนี้ลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวลุยหน้าอย่างเดียวเรียกว่าเข้าคุกวงในคำว่าถอยหลังกลัวเจ็บถอยหลังกลัวตายอย่าให้มันมีเขากลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะคือตายไม่กลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะจะคนนั่นน่ะจะเข้าถึงความเข้าใจเขาถึงความไม่ตายหรือพ้นจากความไม่ตายในนี้ก็ฆ่าศึกคู่ต่อสู้นั่นแหละจะเป็นผู้ตายจะเป็นฝ่ายตายก่อนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ความจริงมันมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าที่ทรงทำให้พระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นมากมายที่เอามาเทศนานี่เพียงแต่กำมือเดียวเท่านั้นฟังดูไหมธรรมที่มากกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเกิดดับมีอยู่ภายในจิตในใจของเราทั้งนั้นศึกษาธรรมเรียนธรรมให้เข้าคุกวงในแล้วจะสนุกแล้วจะได้คู่ต่อสู้ที่ท้าทายเราอยู่ตลอดผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าคุกอยู่ตะวงนอกคุกอยู่ตะวงนุ่งลอกนะไม่เจ็บไม่สนุกดอกมันไม่มีอะไร
เป็นเครื่องทัดเท้าเหมือนกับชกเงาชกเงาต่อสู้กับเงามันไม่มีอะไรท่าทางเข้าคุกวงในเข้าคุกวงในเข้าคุกวงในของจริงของจริงเราไม่เก่งเราตายเราไม่เก่งถูกหามลงแล้วไงเราจะไปยอมหามได้ยังไงนี่จริงว่าท้าทายความเพียรมีเท่าไหร่ความเพียรมีเท่าไหร่สติปัญญามีเท่าไหร่เอามาใช้หมดแต่คำที่ว่าคำที่ว่าเอามาใช้เพียงเล็กๆน้อยๆเก็บเอาไว้คือตัวที่กี่ที่ท่านอ่ะไม่มีที่ย้อนจะขีดเกียร์ที่ข้างยังไงล่ะแต่เอามาใช้จนกระทั่งหมดกำลังหมดวิทยายุทธแล้วมันก็ยังเก็บตัวยังเก็บตัวอยู่นั่นน่ะแล้วจะเก็บเอาไว้ไอ้ตัวขี้ขี้ข้างมันไม่จ่ายไม่มีดอกล่ะจึงเข้าคุกวงในแล้วนี่เผลอไม่ได้ต่างคนก็ต่างอย่างนี้ชกเงาต่างคนก็ต่างชกลมอยู่ชกไปชกมาก็เหนื่อยเท่านั้นล่ะไม่เห็นจะได้อะไรชีวิตนี้มอบบูชาพระพุทธเจ้าชีวิตนี้มอบถวายข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นชีวิตนี้บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นชีวิตนี้ทั้งชีวิตบูชาแล้วบูชาเล่าถวายแล้วถวายเล่ามอบแล้วมอบเล่าอย่างสนิทใจคำว่าหวงแหนไม่มีหวงแหนยังไงบูชาพระพุทธเจ้าหวงแหนยังไงบูชาพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเอามอบกายถวายชีวิตนี่เป็นข้อปฏิบัติอย่าไปหวงไม่มีประโยชน์หรอกหวงหนังห่อกระดูกหวงหนังที่หุ้มห่อเอาไว้ซึ่งกองหมุดกองคูดขี้เหงื่อขี้ใครออกมาก็เป็นขี้หูขี้ตาออกมาก็เป็นขี้ออกมาเป็นขี้ทั้งนั้นจึงว่าหนังห่อขี้หวงมันได้ประโยชน์อะไรเอามาทำเป็นประโยชน์ขี้หมูขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้ข้างคาวเขาก็ยังเอามาทำเป็นประโยชน์ได้เอามาใส่ต้นไม้ของงามเอามาใส่ให้ผักใส่หญ้ายอดมีแต่อ้วนๆหนังห่อมูดห่อคูดอันนี้ก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นดีกว่าปล่อยให้ทิ้งปล่อยให้ทิ้งทับถมแผ่นดินปล่อยให้ทิ้งโดยไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งที่ของเหล่านี้พร้อมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราถ้าเราเอามาใช้เอามาดูเอามาพิจารณาเอามาศึกษาตำรับตำราทั้งหมดพร้อมที่จะให้ความรู้แก่คนที่ศึกษาตำรับตำราวิชาความรู้ทั้งหมดจะมาให้ความรู้แก่คนที่ไม่สนใจ
หนังห่อกระดูกหนังหุ้มของปฏิกูลอันนี้ก็เหมือนกันพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ที่เอามาพิจารณาพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราผู้มุ่งในการศึกษาเรียนมุ่งในการศึกษาในเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราได้เรียนเราได้รู้แล้วนี่อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เรียนไม่รู้อันนี้จะเป็นของกลางไปไม่ได้ประโยชน์แก่เราเลยเป็นของทิ้งไปเพราะเป็นของทิ้งโดยธรรมชาติเป็นของกลางกับของทิ้งก็อันเดียวกันอย่าไปหมายโมงอย่าไปหมายยามอย่าไปหมายกี่นาทีอย่าไปหมายชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่าไปหมายหมายว่าเราชนะทุกขเวทนาได้หรือไม่ทุกขเวทนาเป็นของเกิดดับทุกวันเป็นไม่มีของตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนนี่ไม่ใช่คนมีกิเลสในหนาปัญญามืดเอามาพูดคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กิเลสไม่มีสติปัญญาสว่างไสวก็จะสว่างกระจ่างแจ้งรู้จริงเห็นจริงเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นเอามาพูดนี่เราก็ควรที่จะพากันสนใจเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเขาเป็นเวทนาก็สักแต่ว่าเราสมมติเวทนาคือสมมติสมมติว่าเวทนาอันนั้นไม่ทำไมจึงทำไมจึงสมมติว่าเป็นเวทนาก็สมมติจากอะไรใจลักษณะอาการอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาลักษณะอาการอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติลักษณะนั้นสมมติกันเรียกว่าเวทนาเวทนาไม่มีอะไรตัวเป็นตัวเป็นตนดูจริงๆแล้วหาอะไรเป็นตัวเป็นตนในคำว่าเวทนานั้นไม่มีเจตหาก็ไม่พิจารณาไม่ดูมันเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะมันน่ากลัวจริงๆนะแต่หากว่ามันรู้จักหน้าจักตามันแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลยก็เขาไม่มีตัวมีตนจะมันน่ากลัวนะพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจไม่ใช่แสดงสิ่งที่เราไม่มีแสดงสิ่งที่เรามีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอริยสัจทั้งในเมื่อรู้เห็นไออริยสัจธรรมแล้วกิเลสตัณหาราคะในตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างขาดหลุดออกจากจิตจากใจแล้วอริยสัจนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องยิ่งว่าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำลายให้เสียหายไม่มีใครทำลายให้หมดสิ้นมีแต่คนจะรู้หรือไม่รู้จะพิจารณาสนใจเอาพิจารณากันหรือไม่เท่านั้นแต่ธรรมเทศนาในอริยสัจธรรมนี้มีอยู่ตลอดการไปผู้ที่พิจารณาในอริยสัจนี้จริงจังในมุ่งมั่นที่จะพิจารณาอริยสัจนี้มรรคผลพระนิพพานไม่ขาดจากโลกถึงสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ช่างอริยสัจจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ช่างอริยสัจยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาสนใจเป็นประโยชน์ในการที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดกาลไปมรรคผลนิพพานไม่ขาดจากโลกถ้าหากว่าคนมุ่งศึกษาในอริยสัจพิจารณาในอริยสัจนี้ทางมันไปทางนี้ใครเดินตามทาง
ไม่ยอมถอยหลังและจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงเหมือนก็ขุดบ่อน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำตรงนี้มันมีตาน้ำนี่ขุดไม่หยุดมันจะไม่ถึงได้เหรอนะตรงนี้มันจุดนี่ตาน้ำออกจุดตรงนี้มันมีน้ำอยู่นี่ขุดตรงนี้ไม่หยุดแล้วมันจะไม่เจอน้ำได้เหรอนี่อย่าไปถือโมงอย่าไปถือย่างอย่าไปถือเวล่ำเวล่าตาของเรานี่ใจมันตื่นนี่เอาใจมันเอวตื่นนี่จะมาปิดไว้ชะงันมาขนาดไหนมันก็ไม่หลับเพราะตายใจเท่านั้นเป็นผู้ตื่นที่ตื่นใจเท่านั้นเป็นผู้ที่หลับมันนอนไม่หลับมันไม่หลับอย่างนี้นั่งอยู่ตลอดคืนมันก็ไม่หลับหลับตาอยู่มันก็ไม่หลับมันตื่นนอนอยู่อย่างนี้จะมันถ้าหากว่าไม่หลับนี่จะหลับตายังไงมันก็ไม่หลับตื่นอยู่ก็เหตุก็ผลตื่นอยู่ก็การศึกษาการพิจารณาจึงจะไปสนใจเท่านั้นโมงเท่านี้ชั่วโมงจะไปสนอากาลิโกไม่เลือกการเพราะจะไปเลือกยังไงการไหนเรามีตื่นการนั่นคือเราหลับการหลับเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละการหลับเป็นเรื่องของกิเลสการไหนเรามีตื่นการนั่นเราหลับการไหนเราไม่รู้การนั่นเราหลงการไหนเราไม่มีสติเป็นธรรมพึงตื่นการนั่นหลับเป็นการที่กิเลสมาครอบงำเราไม่แต่สติสตังก็ไม่มีสติเป็นธรรมพึงตื่นไม่มีถีนมิทธะถีนมิทธะเป็นธรรมที่จะมาครอบงำสติเป็นที่เป็นธรรมพึงตื่นตื่นแค่อย่างเดียวหลับไม่มีรู้แค่อย่างเดียวความหลงก็ดับไปจึงให้พากันตื่นให้มากหลับให้น้อยนั่งจะหลับฉันหลับไปมันหลับแล้วมันยังจะตื่นหากมันจะหลับแต่เราต้องหาเหตุหาผลทำเพราะประโยชน์ของการหลับไม่มีไม่มีอะไรผลงานที่จะเป็นผลการเป็นงานขึ้นมาขณะหลับไม่มีไหนมันหลับหลับไปแต่เราต้องพยายามอย่าให้เป็นอย่าให้มันหลับมากนั่งอยู่พยายามอย่าให้มันหลับถ้าหากหลับนั่นล่ะหมายความว่ากิเลสมันมาปิดหูปิดตาแล้วเรานั่งภาวนาเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแล้วเราปล่อยให้กิเลสมาข่มหัวเราจนกระทั่งยกไม่ขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงว่าคู่ต่อสู้หรือคู่ต่อสู้อันนี้กิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี่เขาต่อสู้กันมาตลอดกาลจิตของเรานี่มีแต่แพ้กิเลสมีแต่แพ้กิเลสมีแต่แพ้กิเลสมาตลอดกาลแล้วกิเลสมันก็สายมันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ธรรมจิตของเรานี่ทนได้รับทุกข์ทรมาน
แต่กิเลสมันก็มีวิธีการให้พอใจในการที่เราเป็นทุกข์ทรมานอยู่นั้นให้พอใจในเมื่อพอใจแล้วมันก็เรียบร้อยไม่มีโอกาสที่จะไม่มีความพยายามที่จะดิ้นในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระเจ้ามาโปรดเราก็ยังจะไม่ลืมหูลืมตามันก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เท่านั้นมันก็สุดของสุดเท่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มันก็ทิ้งคนเลิกกันใครจะไปเป็นอินเดียบทยังไงก็ไปมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีทั้งนั้นแม้แต่มีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆที่เราบริกรรมกันนี่ก็ยังทำก็ยังเป็นเครื่องผูกทำให้ไม่เป็นอิสระหรือเป็นทุกข์ได้ใจของเราบริกรรมเป็นพุทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งใจกับพุทโธเป็นอันเดียวกันเห็นว่าใจกับพุทโธอยู่ในอยู่เป็นอันเดียวกันทีเดียวถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ละคำบริกรรมพุทโธนั่นเองถ้าหากว่ายังไม่ละก็ยังเรียกว่ายังยึดยังติดละไม่ได้ยังยึดยังติดจึงให้ปล่อยวางคำบริกรรมทั้งหมดจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรก็ช่างถ้าหากว่ายังยึดคำบริกรรมใจจะไม่เข้าถึงความเป็นหนึ่งใจจะไม่เข้าถึงคำว่าเอกคตาจิตเพราะคำบริกรรมจะพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเกินเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นเลิกละคำบริกรรมนั่นเสียส่วนเกินส่วนเพิ่มนั้นและยังมีอะไรก็ยังมีแต่ใจที่มีอยู่ใจที่มีอยู่ไม่มีอะไรที่จะทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรจะเข้าอะไรข้างนอกจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจได้ยังไงคำว่าสุโควิเวโกความวิเวกทำให้มีความสุขความวิเวกเท่านั้นทำให้เป็นสุขความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นได้ท่านว่าคำว่าสันตุทิคำว่าอะไรนัตถิสันติปรมังสุขังความสงบมีความสุขเจอความสุขได้ความสงบก็คือใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกที่ตาเห็นหูได้ยินแม้แต่ใจเคยสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องใจไม่ออกไปใจไม่ส่งไปเกี่ยวข้องและสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยแล่นมาหาใจรูปจะรูปงามรูปไม่งาม
รูปเด็กรูปหนุ่มรูปสาวรูปคนตายไม่เคยแล่นมาหาใจใครเสียงก็เหมือนกันไม่เคยแล่นมาหาใจใครถ้าใจไม่สงบไปอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์สิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องไม่ออกไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมันก็ต้นไม้ต้นไม้ที่มีค่ามากค่าน้อยต้นไม้ที่เอามาเป็นยาอะไรต่ออะไรคนไม่ไปเกี่ยวข้องต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไหมสิ่งข้างนอกทั้งหมดนี่ถ้าหากว่าใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วเป็นอันว่าปล่อยวางไปในตัวเพราะสิ่งข้างภายนอกทั้งหมดเขาไม่เคยมากวนใจของใครสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชังดูจริงๆแล้วนี่มีแต่ใจของเราเท่านั้นไปถ้าใจของเราไม่ไปสิ่งเหล่านั้นไม่มาเลยนี่สิ่งเหล่านั้นไม่มากวนเราถ้าหากว่าใจของเราไปสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราในเมื่อสิ่งเหล่านั้นกวนใจเราความสนุกความในความสงบความสุขจะมีได้อย่างไรสิ่งภายนอกไม่มากวนเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขานี่ใจของเราก็เข้าถึงความสงบและมีเจอความสุขอันแท้จริงได้พุทโธธัมโมสังโฆโดยกรรมให้ใจของเรายึดอันนี้ให้แน่นแน่นแล้วไม่ออกไปสิ่งไหนไม่ออกไปในเรื่องที่ใจของเราเคยไปเรื่องของเราเคยใจในที่ใจของเราเคยไปนี่สารพัดไม่ต้องเอามาบอกกันเพราะใจของเราก็ไปด้วยกันทุกคนมันก็รู้กันว่ามันไปยังไงทีนี้เราไม่ต้องการให้ใจของเราไปกับเรื่องเหล่านั้นให้ใจของเราอยู่กับหลักคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่มัดอันนี้เอาพุทโธเป็นหลักนี่ผูกจิตผูกใจของเราให้แน่นแน่นเอาอะไรเป็นเชือกคือผูกเอาสติเอาสติเป็นโซ่เอาสติเป็นเชือกผูกเอาสติเป็นอะไรเป็นสลิงก็ได้หรือเป็นน็อตขันให้แน่นให้เลยไม่ไปไหนให้อยู่กับนี้ไม่ลืมสติถ้าลืมสติแล้วเชือกขาดถ้าลืมสติแล้วสลิงก็ขาดโซ่ขนาดกี่หุ่นก็ขาดถ้าหากว่าสตินี่แนบแน่นใจสติคำบริกรรมในเมื่อสติก็มีกำลังในสมความตั้งใจก็แน่วแน่อารมณ์ที่เรายกคำบริกรรมนั้นก็ในเมื่อมีสติแล้วจะไม่หลงไม่ลืมในที่สุดสติจิตโดยการพุทโธก็รวมเป็นอันเดียวกันในเมื่อรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมอะไรนั่นไม่ต้องบริกรรมมากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นมีกรรมมากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวไม่ต้องมีการไปแต่งได้ทั้งสิ้นธรรมชาติจิตเขาเป็นอย่างไรเราให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามปกติของเขาประกอบด้วยสติอยู่ในนั้นจนกระทั่งปรากฏว่ามีแต่จิตอันเดียวจิตอันเดียวจิตอันเดียวสติของเรายังรู้อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วมันใครๆก็ว่าจะไม่ความรู้อันนั้นจะไม่เด่นชัดความรู้มีแต่ไม่เด่นชัดหรือจะไม่ปรากฏให้จิตของเราได้รู้ได้เห็น
มีความเพียรมีความพยายามความสำเร็จนี้มีความเพียรที่ไหนความสำเร็จมีที่นั่นพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้คำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถูกต้องแม่นยำเพราะพระพุทธเจ้าเห็นชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงนั้นมาตัดไม่ผิดหรอกจึงให้ตรวจดูเรานี่ความจริงจังในการเอาจิตเอาใจของเราให้ได้การทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิเราทำมีความจริงจังในการทำเต็มร้อยหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เต็มร้อยความสงบก็ยังหย่อนลอยอยู่นั่นแหละดีไม่ดีนี่ในเมื่อไม่หย่อนลอยไม่เต็มร้อยมันก็ไม่จะไม่รู้จักว่าจิตสงบซ้ำถ้าหากว่าเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตสงบหรือยังเต็มร้อยแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงถึงอันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะต้องตรวจเราว่ามีความบกพร่องหย่อนร้อยแค่ไหนถึงไรแล้วก็พยายามปรับให้เต็มร้อยกันในเมื่อทำข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วพุทโธเต็มร้อยขึ้นมาที่ใจธัมโมใจก็เป็นธัมโมเต็มร้อยขึ้นที่ใจ